นะยังไงนะเป็นไงครับอวยพรของเขาอวยพรน่ารักน่ารักครับซึ้งซึ้งคือปกติเขาเป็นแนวโรแมนติกอยู่แล้วอันนี้นานทีนะนานทีจะเป็นอย่างนี้ทีใช่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากแล้วปกติเขาเป็นยังไงอ่ะก็จะเป็นคนที่แบบเหมือนค่อนข้างจะนิ่งๆหน่อยกักๆอะไรเงี้ยครับผมแล้วของฝากที่เขาส่งไปที่บ้านถูกใจไหมก็ถูกใจก็ได้ใช้แล้วได้เป็นไรพี่พี่เฮ้ยให้สปอยเลยเหรอไม่มีใครรู้เลยอ่ะใครอยากรู้ก็เหมือนประมาณว่าคือเขารู้ว่าเราชอบดูพวกหนังซีรีส์ครับเขาเลยจัดเซตโฮมเธียเตอร์มาให้ก็ดูเพลินดีมันดูในโรงหนังอะไรโฮมเธียเตอร์มาติดตั้งที่บ้านเราเลยอย่างเงี้ยหรอใช่ก็เหมือนเอาเราช่วยกันเองกันแล้วต่อกันเองมันก็เป็นห้องเดิมไม่เลยครับผมแต่ก็เอาแบบเอามาต่อกันเองกลุ่มก็คือมาติดตั้งที่นี่ผมติดตั้งผมไปนั่งแกะยังไงนะพอติดตั้งเสร็จแล้วเขามาดูกับเราไหมมันเซอร์ราวมั้ยเขาเซอร์ราวครับช็อปเปอร์เฮาเลยได้ลองไปดูอย่างได้ลองดูแล้วครับผมก็ดูไปหลายเรื่องแหละเพลินมีรีวิวอะไรบอกเขาว่าเออดีมากอะไรเงี้ยถูกใจยังไงอะไรเงี้ยก็บอกส่วนตัวไปเรียบร้อยแล้วบอกไปว่าชอบไปกินชอบเขาชอบแต่ไม่ชอบของหวานนี่แหละก็แอบได้ดูเหมือนกันครับเหมือนก็ได้ส่งทวิตเตอร์แล้วแบบแฟนๆก็เดี๋ยวพ่นมาให้ดูว่าเนี่ยเป็นตัดมาเป็นยังไงบ้างก็น่ารักดีคนที่เขามาออกงานแล้วให้สัมภาษณ์คือไม่ได้บอกเราก่อนว่าจะพูดนะหรืออะไรอย่างงี้คือเหมือนเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีงานนะแล้วก็ต้องมีสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ยังไม่ได้แบบไม่ได้เข้าไปดูยาวๆว่าเป็นยังไงบ้างอึ้งกับน่ารักนะก็น่ารักดีนะเขามีอันนึงที่คนว่ากำลังศึกษาการอะไรเงี้ยพี่รู้สึกไงคำนี้คำว่ากำลังศึกษาก็เหมาะกับชื่อผมดีทำไมอ่ะผมชื่อสุภสิทธิ์ครับผมพาตั้งให้แบบว่าคุ้มกับการเรียนก็ต้องเรียนรู้ศึกษากันไปในทุกๆเรื่องโยงไปไหนปริญญาโทมาแกะแผดเอาซะงงเลยเขาบอกว่ากำลังศึกษากันอยู่แล้วถ้าถามว่าเรากับนิวกับตุนยังไงก็ตามที่เขาบอกแหละก็ศึกษากันไปเรื่อยๆไม่ว่าในฐานะอะไรก็ตามนะครับเริ่มตะกุกตะกักแล้วแต่พอเห็นเขาให้สัมภาษณ์เราโล่งไปที่มิวว่ามันเพราะว่ามันก็เหมือนแบบก็ต่างฝ่ายต่างได้ออกมาพูดแล้วอะไรเงี้ยสบายใจแล้วกันครับก็โล่งแหละก็สบายใจครับผมที่ก็เหมือนเขาก็พูดในมุมเขาเราก็พูดในมุมเราแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ไปในทิศทางเดียวกันแต่หลายคนมองว่ามันเหนือความคาดหมายเพราะปกติตุนไม่ค่อยแสดงออกใช่ไหมผมก็เหนือความคาดหมายเหมือนกันจริงเหรอเซอร์ไพรส์เหมือนกันไม่ได้ดูเลยพามามาตามดูทีหลังเขาได้แหละเป็นคนบอกให้ตามดูเดี๋ยวว่าสัมภาษณ์เป็นยังไงบ้างยิ้มไหมเรายิ้มไหมปิดไหมนั่งดูไปแล้วปิดเราต้องน่ารักดีครับน่ารักดีมีโอกาสร่วมงานกันไหมครับแบบว่าเอางานร่วมงานไหมก็มีโอกาสครับผมก็มีหลายๆแบบหลายๆงานติดต่อมาเหมือนกันแต่ก็อยู่ในช่วงคุยอยู่ว่าเอ๊ะเราควรจะรับหรือไม่รับอะไรยังไงดีเรื่องคิวด้วยครับจริงต้องดูรูปแบบงานว่าเป็นงานแบบไหนหรือว่าอะไรเนี่ยก็เอาจริงถ้าเป็นงานที่เหมือนเหมาะสมกับเราแล้วกันก็รู้สึกว่าก็เหมาะที่จะรับจริงๆเขินไหมขนาดเราออกเดี๋ยวเรายังเขินเลยถ้าออกคู่เขาไม่เขินแบบนี้หรอกนั่นไงมันก็เป็นเพื่อนกันไม่เห็นต้องเขินเลยเฮ้ยหรอศึกษาดูใจใช่ว่ามันไม่ใช่เพื่อนแล้วมันมากกว่าฟรีโซนแล้วเป็นพี่น้องและเพื่อนที่ศึกษาดูใจกันดูใจกันดูใจยังไงครับแฮชแท็กยาวจังเลยกาลยานมิตรคู่เพื่อนเป็นคู่กาลยานมิตรที่ดีแล้วกันถือว่าคู่กันแล้วก็ไม่แคร์กันแล้วมันแน่นอนมันแน่นอนอย่างมิวเองประทับใจเลยในตัวเขาอย่างเขาบอกว่าเขาประทับใจในตัวเราที่แบบเป็นผู้ใหญ่กว่าอ๋อครับก็ผมชอบความโพซิทีฟของเขาครับชอบความแบบเหมือนอยู่ด้วยแล้วเหมือนเอเนอร์จี้ดีเวลาไปไหนอยากไปเที่ยวด้วยกันก็สนุกมากๆเลยเขาเหมือนคนคิดบวกอะไรอย่างเงี้ยใช่คือเขาเป็นคนที่เหมือนแสดงออกและความคิดต่างๆด้วยเนี่ยมันจะเป็นแนวบวกหมดเลยเรารู้สึกว่าเหมือนเราได้เหมือนมีพลังบวกจากเขามาเรื่อยๆเลยครับเราก็เลยตกหลุมรักเขาไปเลยรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วมีความสุขมีความสุขคุยกันทำไมเนี่ยกำลังเคิร์ฟเปิดเป็นกำลังใจให้กันละกันเนาะครับผมก็ในทุกๆเรื่องเลยหลายคนก็โฟกัสรูปที่เขาอวยพรเขาถามว่าคู่เพื่อนที่นี้ไม่มีเสื้อใส่กันเลยทำไมเน้นถ่ายเปลือยไม่เปลือยไม่ใช่เปลือยข้างบนเปลือยข้างบนมันอยู่ทะเลก็เป็นชุดที่เหมาะกับชายหาดไปทะเลก็ต้องแต่งแบบซัมเมอร์หน่อยซัมเมอร์นี้ก็ไปด้วยกันแน่นอน
ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเหมือนช่วงเดือนหน้าก็จะมีบินหลายประเทศเหมือนกันแสดงว่าภาพเซตจริงๆเราก็มีคู่กันมาตลอดแต่ว่าแบบทยอยลงยังมีสต็อกอยู่มั้ยพี่มิวก็มีเยอะเหมือนกันแต่แค่ลงบ้างไม่ลงบ้างอะไรครับเก็บไว้ดูกันเองบ้างเก็บไว้ดูบ้างเวลาจะลงเวลาจะกินเดียวเหมือนพี่มิวอะไรนะครับเล่นเยอะมั้ยต้องส่งให้เขาดูมั้ยว่ารูปนี้คือก็พยายามครับบางทีเขาก็ชอบบอกว่าเนี่ยไม่ยอมส่งมาให้ดูเลยเวลาลงรูปอะไรอย่างเงี้ยก็ลงเทียมมันก็รอดทั้งคู่นะหมายถึงซิกแพคมันก็ได้ทั้งคู่เลยมันก็เหมาะสมกันอยู่เรามีแอปพลิเคชันช่วยมันไม่แอปก็หรอพี่แชร์แอปหรอจะต้องบ้านนิดนึงท่านห่วงในการละกันพี่แม่แบบโอ้ยเยอะไปแล้วนะอะไรเงี้ยเออจริงๆก็ไม่ค่อยครับผมรู้สึกว่ามันเหมือนเรื่องร่างกายก็เป็นสิทธิของแต่ละคนแล้วกันก็แล้วแต่วันเกิดไปกินข้าวนี่ยังไงแรงข่าวแล้วก็ทิ้งมาเลยว่าไอ้วันเกิดไปกินข้าวด้วยกันก็มีไปกินก่อนครับผมเพราะว่าวันเกิดเนี่ยไปมิลานแฟชั่นวีคก็เลยไม่ได้อยู่ที่ไทยวันเกิดมีของขวัญให้แล้วเนาะทานเรียบร้อยแล้วมีของขวัญยังไงคือก่อนก็มีพี่เขาโพสเลยหรือว่าพี่โพสแหละก็ส่วนใหญ่ก็จะเรื่องแบบเรื่องงานเรื่องความสำเร็จอะไรพวกนี้ครับมีความเป็นห่วงอะไรกันบ้างไหมระหว่างกันที่มีที่แบบว่าตั้งแต่จับกันอะไรเงี้ยห่วงอะไรเรื่องสุขภาพหรือเรื่องอะไรยังไงบ้างอ่ะเขาก็อย่างของเขาก็เริ่มขึ้น30แล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพเหมือนกันก็อยากให้ดูแลตัวเองเยอะๆอะไรเงี้ยบางทีหมอนัดบางทีเขาก็แบบทำงานหนักเกินแล้วไม่ค่อยไปหาหมอมีปรึกษาบ้างไหมเพราะเห็นคุณก็จะทำธุรกิจทำอะไรใดๆใช่ก็คุยกันทุกเรื่องเลยครับผมว่าแบบเขายังไงบ้างใครพูดเลยก็แบบทำอะไรยังไงบ้างเพราะอย่างผมก็จบทางวิศวะมาเหมือนกันก็แบบเรื่องธุรกิจก็เลยแบบให้คำปรึกษาเขาได้ก็เป็นพาร์ทเนอร์ในชีวิตจริงแล้วก็พาร์ทเนอร์คำปรึกษาเรื่องการทำงานเขากลับมาอยู่ไทยเราบินตลอดเออแปลกเหมือนกันใช่ส่วนเป็นงานต่างประเทศเยอะครับทั้งเดี๋ยวช่วงมีนาเมษาก็ไปต่างประเทศเยอะเหมือนกันแต่ก็ไปด้วยกันนะครับตามไปด้วยไหมก็ไปคนเดียวได้แหละพอไม่ได้ไปด้วยเราก็รู้สึกคิดถึงไหมคะก็เราก็มีวิดีโอคอลไงไม่ไม่ถูกก็ไหนนั่นเลยไปไปเออโอเคนะครับกันติดต่อ Wi-Fi ไปโรงแรมแล้วกันนี่แหละคนจริงไม่ได้พูดเรื่องงานเลยเนี่ยแล้วระยะไกลไม่มีผลนะสุดท้ายแล้ววิดีโอคอลสุดท้ายแล้วมีสุภสิทธิ์ไม่ตายใหม่ไม่ได้ตายใหม่ไม่ได้ตายใหม่ไปเรื่อยๆขอบคุณครับที่มาทุกท่านไปเรื่อยๆนี่ความหมายดีมั้ยงานรักรักนะครับพูดยังไงคะรักนะครับรักใครรักรักใครรักใครรักใครรักทุกคนเลยค่ะฝากผลงานตอนนี้มีออนแอร์ครับผมมูลาลุงทุ่งครับผมก็มาถึงครึ่งเรื่องแล้วก็แฟนๆก็ให้การตอบรับดีมากเลยครับผมก็ฝากติดตามอีกครึ่งเรื่องครึ่งหลังที่เหลือด้วยฝากติดตามด้วยครับแล้วตอนนี้ก็ถ่ายละครอยู่ก็ฝากติดตามด้วยครับผมไม่ได้มีแต่เรื่องความรักโน้ตผลงานก็มีถ่ายฝากผลงานนู่นเลยอ่ะอันนี้อยู่ก็มีที่มือก็มีเพื่อนอะไรไม่ต้องใส่ความรักไม่มีคน